สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับวันนี้เราจะมาทำการแก้ไขปรับแต่งตัวอักษรให้มีเสน่ห์มากขึ้นในคายมาสเตอร์บวกกับใส่เพลงเข้าไปแล้วก็ใส่รูปภาพเข้าไปให้มันเกี่ยวเนื่องกันไปนะครับในบางตอนก็จะหยุดพูดนะครับในบางตอนก็จะพูดเพิ่มเติมเพื่ออธิบายสิ่งที่กระทำนะครับในตอนแรกเราก็เปิดคายมาสเตอร์ขึ้นมานะครับเราก็จะเลือกตามที่ได้วงไว้ตามสีขาวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่แบ็คกราวด์นะครับแบ็คกราวด์ก็จะเป็นสีดำทำการขยายนะครับก็ตามใจชอบนะครับอันนี้ก็ใช้50เซคเกิลนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกที่ text หรือตัวอักษรนะครับพิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการใส่ลงไปอันนี้เราก็ต้องการพิมพ์ว่า reading and writing นะครับซึ่งเป็นวิชาที่ผมสอนอยู่ผมก็ใส่ลงไปตามใจชอบนะครับตัวอักษรที่ใส่ตอนแรกที่ใส่ลงไปนั้นก็จะเป็นตัวที่เขากำหนดมาให้เราก็เลือกตัวอักษรที่เราต้องการแล้วก็ยืดตัวอักษรให้เท่ากับระยะฉากดำที่เรายืดไว้ตอนแรกนะครับจากนั้นก็ปรับแสงตัวอักษรให้เป็นสีออกเทาๆนะครับให้แตกต่างกับแบ็คกราวด์พื้นหลังแล้วก็ดาวน์โหลดไว้เลยนะครับหรือเซฟไว้นะครับนะครับทำการเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับดาวน์โหลดหรือเอ็กซ์พอร์ตออกมาแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับทีนี้ก็เลือกขึ้นมาอีกวิดีโอนึงก็เลือกแบ็คกราวด์เป็นสีดำเช่นเคยนะครับยืดออกมา50เซคเกิลตามที่เราทำในวิดีโอแรกนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่2ยืด50เซคเกิลเดี๋ยวเราจะเอาวิดีโอแรกมาใส่ในวิดีโอที่2นี้นะครับแล้วเราก็เลือกมีเดียเพื่อจะเอาวิดีโอแรกมาใส่นะครับเราก็ใส่วิดีโอแรกก็เป็น reading กับ writing ที่เมื่อกี้เราทำไว้นะครับเราก็มาแปะไว้ที่นี่แล้วก็ขยายให้มันขนาดใหญ่ตามที่เราต้องการแล้วก็เลือก media เช่นเคยนะครับแล้วก็เลือก photo เอา photo ที่เราไปสร้างเราอาจจะสร้าง photo สวยๆงามๆสีสันแบบนี้ใน procreate ก็ได้นะครับตามใจชอบหรือแล้วแต่ท่านที่มีอยู่แล้วนะครับเอาโฟโต้แบบนี้มานะครับแล้วก็ทำการcropping แบบเมื่อกี้นะครับท่านอาจจะกลับไปรีวิวดูก็ได้นะครับ cropping แล้วก็ยืดให้มันเป็น50เซคเกิลนะครับพอ cropping เสร็จต่อไปเราก็จะทำการ animation นะครับเราย้ายมาทางด้านฝั่งขวานะครับใกล้ๆกับคำว่า lighting นะครับเราจะเริ่มสตาร์ททำ animation นะครับสังเกตปุ่ม animation นะครับเดี๋ยวจะวงไว้ให้ว่าอยู่ตรงบริเวณไหนอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่คือปุ่ม animation นะครับแล้วก็ขยับนิดนึงแล้วก็กดปุ่ม animation กลมๆข้างบนนั้นนะครับมันก็จะตั้งปุ่มแอนิเมชันแล้วเราก็ดึงตัวแท่งสี
ไปทางซ้ายมือนะครับดึงไปทางซ้ายมือตามใจชอบเลยนะครับเราจะดึงผมจะดึงให้มันต่ำลงต่ำลงพอเสร็จปั๊บเราก็เคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายไปทางขวามือนะครับเคลื่อนย้ายบรรทัดสีสันนี้ไปทางขวามือแล้วก็กดปุ่ม animation ที่เป็นบวกอีกทีให้กลายเป็นลบนะครับแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายแท่งไปทางด้านขวามือลองเลื่อนเลื่อนดูลองเลื่อนไปมาดูนะครับว่ามันมีเอฟเฟกต์ที่เราต้องการไหมนะครับครอปแล้วก็เลือกมาสนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเบรนดิ้งนะครับใช้คำว่าโอเวอร์เลย์นะครับเพื่อที่จะสร้างเอฟเฟกต์แล้วนะครับตอนนี้เราทดสอบเอฟเฟกต์ดูนะครับปรากฏว่าได้ผลตามต้องการนะครับจะเห็นว่าแสงวิ่งมาจากคำจากเริ่มจากตัว R leading แล้วมันก็จะไปสุดที่ lighting อันนี้เป็นการทดลองในรอบแรกนะครับทดลองวิ่งว่ามันวิ่งได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะครับปรากฏว่าวิ่งได้ประสบความสำเร็จนะครับวิ่งได้ตลอดรอดฝั่งนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะทำการนะครับเลือกภาพมาประกอบกับตัวอักษรนะครับเพื่อให้มีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งผมก็ได้ตัดภาพแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งล่างนะครับผมก็แปะไว้ที่ด้านล่างตัวอักษรแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งที่เป็นด้านบนก็ไปแปะไว้ที่ด้านบนของตัวอักษรนะครับภาพนี้ผมไปเตรียมมาแล้วนะครับเราจะเอาภาพอะไรก็ได้ที่มันอาจจะเกี่ยวเนื่องสอดคล้องหรือกลมกลืนกับความหมายของตัวอักษรนะครับซึ่งมันจะทำให้มีความหมายแลดูน่าสนใจในน่าสนใจในงานศิลปะมากขึ้นอันนี้เราก็ปรับแต่งเคลื่อนย้ายตำแหน่งของภาพนะครับให้มันลงตัวให้มันดูแล้วมันเป็นภาพเดียวกันโดยมีที่ตัวอักษรเนี่ยอยู่เบื้องหลังของมันนะครับเราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการยืดนะครับยืดภาพส่วนที่เป็นครึ่งล่างแล้วก็ยืดภาพส่วนที่เป็นครึ่งบนแล้วก็ทำการเซฟวิดีโอ export วิดีโอไว้นะครับคลิก export พอเรา export เสร็จเราก็ทำการทดสอบ1รอบนะครับให้มันรันนะครับเราก็เปิดวิดีโอที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับเปิดเข้ามา1รอบปรากฏว่าสวยงามครับสังเกตว่ามันวิ่งรู้สึกว่ามันช้าไปนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็จะทำการ
ปรับสปีดเราก็จะทำการใส่บทเพลงเข้าไปนะครับบทเพลงนี่ผมเอามาจาก YouTube นะครับซึ่งเป็นฟรีลิขสิทธิ์นะครับเอามิวสิกจาก YouTubeตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะใส่มิวสิกนะครับผมได้เตรียมมิวสิกไปแล้วนะครับก็ที่วงไว้นะครับเป็นมิวสิกที่เอามาจาก YouTube นะครับผมก็ไปก๊อปหน้าจอมันแล้วก็พอเอามาใส่ในคลายมาสเตอร์นี่นะครับมันก็จะเอามาเฉพาะเสียงนะครับผมถอดเอาเฉพาะเสียงภาพไม่เอานะครับก็ทำการคลิกถอดหรือ extract audio นะครับก็จะเหลือแต่เสียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้มันวิ่งประกอบกันปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างดีมากนะครับมันก็จะวิ่งทดสอบเสียงของมันไปนะครับทีนี้ก็ทำการปรับสปีดนะครับเมื่อกี้เราคลิกไปที่สปีดนะครับประมาณสรุปแล้วสปีดนี้ประมาณ2นี่ก็จะโอเคนะครับตอนแรกสปีดแรกที่เราทำมันค่อนข้างช้านะครับเดินค่อนข้างช้าเราก็ปรับให้มันเดินเร็วขึ้นถามว่าเร็วแค่ไหนก็ควรจะเร็วสอดคล้องกับจังหวะของเพลงนะครับมันจะได้ดูสมส่วนมันจะดูกลมกลืนกันไปมันจะได้ดูเป็นเนื้อเดียวกันนะครับระหว่างเพลงกับภาพให้มันสอดคล้องกันไปก็คือริทึมให้มันสอดคล้องกับซีนที่เรามีนั่นเองนะครับเราก็ต้องทดลองนะครับแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เพลงนะครับเราก็ปรับแต่งไปมา 2-3 ครั้งเราก็จะทราบนะครับปรับแต่งไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าโอเคเราก็หยุดแล้วเราก็มาทดสอบนะครับผลที่ได้รับค่อนข้างน่าพึงพอใจเป็นอันมากนะครับ